ภาพรวมของเราเนี่ยจริงๆเรามองการลงทุนคือนักลงทุนส่วนใหญ่ที่สามารถออกไปลงทุนตรงได้เนี่ยออกไปลงทุนซะส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้เนี่ยถามว่าน่าจะมีผลกระทบกับตลาดมากไหมเราเชื่อว่าน่าจะมีผลกระทบกับตลาดน้อยนะครับแต่ก็เป็นมุมมองในเชิงบวกนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการพยายามผ่อนปลดนะครับแล้วก็พยายามจะให้การลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็อาจจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่ออกไปหาผลประโยชน์นะครับหรือว่าการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นครับในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากมาตรการนี้ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างแรกที่เรามองก็คือความต่างระหว่างปริมาณเงินทุนไหลเข้ากับปริมาณเงินทุนไหลออกนะครับณปัจจุบันก็ต้องเรียนตรงๆว่าเงินทุนไหลเข้าเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่เงินทุนไหลออกเนี่ยก็ดูตามภาพการเติบโตของสินทรัพย์ของคนไทยนะครับหรือว่าความร่ำรวยของคนไทยซึ่งมันก็ยังน้อยกว่าต่างประเทศนะครับตรงนั้นเป็นจุดแรกที่เรามองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบกับเงินบาทมากนักนะครับจุดที่2ก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็เรื่องความยากง่ายในการลงทุนของนักลงทุนไทยมากกว่านะครับการไปลงทุนเองเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็ยังค่อนข้างลำบากณปัจจุบันนะครับยังมีความสับสนในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีนะครับหรือว่าเรื่องการรายงานกำไรที่ได้จากการลงทุนนะครับแตกต่างจากการลงทุนในลักษณะที่เราลงทุนผ่านบลจ.นะครับหรือว่าบริษัทบริหารจัดการการลงทุนในตัวแทนในประเทศไทยที่เขาไปลงทุนต่างประเทศให้ตรงนั้นจะค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่านักลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มั่นใจที่จะลงทุนผ่านกองทุนในประเทศไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าไปลงทุนตรงครับโดยรวมเนี่ยเราเห็นบริษัทที่ออกไปลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้ามาขอรับเป็น Treasury Center นะครับหรือบริษัทที่ลงไปลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็ตั้งใจจะบริหารตัวสกุลเงินของตัวเองเนี่ยเราเห็นเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนของการออกไปลงทุนตรงเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นการลงทุนมากนักนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าในเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตลาดทุนของไทยก็ฟื้นพร้อมๆกันกับต่างประเทศก็เลยทำให้ไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าเงินทุนไหลออกจากเรื่องนี้มากนักครับโดยรวมเรามองเรื่องของดอลลาร์อ่อนเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็เงินบาทเนี่ยโอกาสที่จะมีการแข่งข้าไปตามสกุลเงินอื่นๆในเอเชียเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นจะแข่งข้าเท่ากับสกุลเงินอื่นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้เงินทุนโอกาสที่จะไหลเข้าเนี่ยเราคิดว่ายังพอมีนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าเงินทุนไหลเข้าในส่วนของตลาดบอล 400,000 กว่าล้านนะครับเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยใกล้เคียงกัน 50-50นะครับตรงนี้ทำให้เห็นว่าต่างชาติเนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในการลงทุนของเราค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยเงินทุนไหลเข้าผมว่าก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในระดับสูงกว่าเงินทุนไหลออกครับเราเชื่อว่าโอกาสที่จะหลุด31เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เรามองว่าเงินบาทอาจจะลงไปได้ลึกที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 30.8 จริงๆถ้าพูดตอนต้นปีอาจจะบอกว่าลึกมากๆนะครับแต่พอมาถึงจังหวะนี้ต้องบอกว่าอีกแค่50สตางค์เท่านั้นเองนะครับจริงๆไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลจริงๆนะครับกับในส่วนของเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานที่เศรษฐกิจเราดีขึ้นจริงๆนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศเราอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับความเสี่ยงอย่างความเสี่ยงในตลาดการเงินของเราก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนก็ไม่แปลกที่จะเอาเงินเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือในส่วนของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับยิ่งปีนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบ้างนะครับตรงนั้นทำให้นักลงทุนก็ค่อนข้างเสียความมั่นใจในสกุลเงินดอลลาร์ไปพอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของการเลือกตั้งปลายปีนั่นแหละนะครับที่สุดท้ายถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเสียสภาไม่ว่าจะเป็นสภาสูงหรือสภาล่างไปเนี่ยโอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนต่อลงไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นได้ถ้าสุดท้ายนะครับปัญหาทางการเมืองของสหรัฐเนี่ยในระยะสั้นไม่มีความรุนแรงมากไปกว่านี้นะครับโอกาสที่จะเห็นในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็จะไปอยู่ในช่วงมันสิ้นปีนะครับที่เขาจะมีการเลือกตั้งกันนะฮะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็น เรื่องงบประมาณนะครับว่าสุดท้ายถ้าไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยแล้ว approval rate ของโดนัลด์ทรัมป์มันลงไปต่ำเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเห็นตั้งแต่ในช่วงไตรมาส1นี้ก็ได้นะครับคือเราเชื่อว่า1ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องพยายามสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่า
การอ่อนค่าหรือการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามกลไกของตลาดที่แท้จริงนะครับตามพื้นฐานของตัวเงินบาทเองเนี่ยถ้าเราสื่อสารดีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตนะครับในส่วนของรอบนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็น่าจะเห็นมุมมองในลักษณะเดียวกันเรามอง2จุดนะครับ1ก็คือในส่วนของการบริโภคแล้วก็2ก็คือในส่วนของการลงทุนนะครับการบริโภคเนี่ยสังเกตเลยว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่บริษัทที่นำเข้าสินค้ามานะครับน่าจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเรานำเข้าในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นด้านบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของการลงทุนนะครับนี่ก็จะเป็นปีแรกๆที่ประเทศไทยที่ไม่ได้ลงทุนมาหลายปีเนี่ยจะมีการลงทุนนะครับไม่ว่าในส่วนของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเองการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการลดต้นทุนในการลงทุนตรงนี้พอสมควรนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในส่วนของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในส่วนของสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเนี่ยเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราสามารถมองให้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาตัวสินค้าในประเทศไทยให้มันขึ้นไปทับเทียมระดับโลกได้โดยใช้เงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะครับก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยมันฟื้นขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนต้องปรับตัวนะครับแบงค์ชาติน่าจะพยายามสื่อสารว่าเงินบาทที่แข็งค่าระดับนี้เนี่ยคงอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะปรับตัวดีกว่าที่จะสุดท้ายแล้วกลายเป็นประเทศที่ต้องสู้ด้วยราคาอย่างเดียวนะครับ